สี่เจ็ดครับแฟนสนุกเกอร์ชาวไทยทุกท่านครับกลับมาพบกับการไลฟ์สดถ่ายทอดสดการแข่งขันสนุกเกอร์ชิงแชมป์ประเทศไทยนะหรือว่ารายการ TKC Thailand Ranking Championship 2024ครับเป็นการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศซึ่งเป็นการโคจรพบกันระหว่างกรนครปฐมก็วัดมังสินของแดงนะสกอร์ก็เฉลี่ยชนะ 7-6 นะฮะรายการปี2021นะครับสกอร์เอาชนะรอบ16ทีมท้ายนะฮะ 4-1 ก็เรียกว่าชนะช่วงท้ายนี่ชนะขาด 4-1 4-2 มาตลอดคู่นี้เลิกดีนะครับเกิดเดือนเดียวกันคือเกิดในเดือนพฤษภาคมครับข้าราชการนี้เกิดในวันเลิกดีที่ด้วยวันที่หนึ่งวันที่วันใจรอคอยนะครับวันที่หนึ่งวันที่2529ตอนนี้ก็อายุ37ในขณะที่พงศกรก็เกิดวันดีเหมือนกันวันที่16พฤษภาครับทั้งสองวันนี้ก็เป็นวันที่คนไทยเรารุ่นกันตลอดนะครับทั้งหมดทั้งสองคนชาวจันทบุรีนะครับคู่นี้มีงูหรือว่าชื่อกล้วยหรอสอดเทสไปครับดำตั้งไม่ได้ฮะโยกไปตั้งที่เขียวมาดูครับพัศกรพัศกรนี่เคยเป็นแชมป์ประเทศไทยนะครับที่สนามบุรีรัมย์เมื่อหลายปีก่อนขณะที่เจ้าท็อปจันนะครับเป็นอดีตรองแชมป์ประเทศไทยเมื่อปี65นะปี65เขาพ่ายแพ้กับปี64ครับขออภัยปี64
เขาพ่ายแพ้กับทางด้านของอิจจันไป 0-4 นะที่ห้างเทอร์มินอลจังหวัดนครราชสีมาห้างเทอร์มินอล21มากินน้ำเงินต่อครับเก็บน้ำเงินหลุมกลางรอดมาสวยครับมาดูแล้วแดงมีไหมแดงหลุมมุมด้านซ้ายแดงหลุมมุมด้านซ้ายนะครับเสียงภาพโอเคนะครับคุณสนองช่วยกันแชร์หน่อยนะครับเดี๋ยวจะได้ดูกันอย่างสนุกสนานเพลิดเพลินครับวันนี้ลูกนี้ก็จะมันทำไม่ถนัดครับกะว่าจะบ่อยนะเหลี่ยมยังไม่ตรงการลูกนี้ไม่ดีครับท็อปเฟอร์นิเจอร์การลูกนี้แล้วขาวไปแคนนอนแดงด้านขวามือนะจะโดนตบกระแดงที่แคนนอนเมื่อสักครู่สู้ไม่ลงครับก็ยังเกรงๆกันทั้งสองคนครับดูจากการออกคิวของเจ้าบักกิงคองเนี่ยทุกทีสู้ลูกนี้เขาจะตั้งกินน้ำเงินนะนี่เขากันเหมียวว่าสู้แล้วถ้าไม่ลงเดี๋ยวมันจะตายเขาก็เลยแทงแรงนะแทงแรงเลยไม่ลงอ่ะมาจ่อให้ท็อปจันนะเดี๋ยวทักทายนะครับคอมเมนต์ที่เข้ามาเห็นหมดนะเดี๋ยวทักทายทั้งแอปสีฟ้าแอปสีแดงนะยูทูบเฟซบุ๊กขาวอยู่ยังไงน้ำหนักสวยครับเช็ดได้ครับน้ำเงินน้ำเงินด้านขวาเช็ดได้ภาพเสียงคมชัดไหมถ้าเสียงคมชัดกดหนึ่งมาหน่อยเพราะว่าทีมงานเราบางทียุ่งๆไม่ได้ฟังเสียงนะเสียงมีเอ็กโคเสียงมันไม่ชัดไหมบอกหน่อยครับถ้าชัดกดหนึ่งครับถ้าไม่ชัดบอกว่าไม่ชัดเอาละครับมาแตกแดงเบาๆนะไม่แรงมีหลุมกลางไหมด้านใกล้กับชมพูฮะแดงลูกนั้นเห็นไหมขอบคุณฮะชัดกดหนึ่งแล้วโอเคครับรู้เรื่องครับรู้เรื่องขอบคุณมากท็อปเฟอร์นิเจอร์เข้ามาส่องนะที่บ้านของเจ้าพงศกรมาส่องแล้วหลุมกลางถ้าเล่นได้สวยเลยครับแต่ถ้าเล่นไม่ได้ต้องกันนะขาวมันมาขบนิดนึงนะไม่งั้นเคาะได้ครับหลุมกลางกันไปก่อนครับขอบคุณนะสมชัยแชร์แล้ว
แล้วก็สวัสดีแอปแดงนะคุณธาดาคุณจำนงคุณเมาคุณนรงค์นะคุณนิธิเฟรมแรกระมัดระวังตัวกันทั้งคู่นะครับเพราะว่าทั้ง2คนนี่อาวุธหนักนะฮะลูกการเข้าเบรกเข้าทำนี่ก่อนนี่ทำ2เซนจูรี่ครับในนัดเดียวนะครับที่เอาชนะเจ้าติมเมืองการนะครับชัดพงนาสาเขาแทงไป2เซนจูรี่เบรกโดยเฉพาะเฟรมสุดท้ายเนี่ยเขากดไปเฟรมที่4นะถ้าจำไม่ผิดเฟรมที่4เขาชนะไป 4-1 เฟรมที่4เขาแทงเบรกสูงสุดครับ137แต้มนะส่วนเฟรมที่3เขาแทงไป133นะโอ้โหแทงแบบก็เรียกว่าเจอใครก็ต้องยกนิ้วให้เขานะครับว่าแม่นมากนะและรายการนี้สำคัญยิ่งครับแชมป์จะได้เงินรางวัลถึง 300,000 บาทรองแชมป์ 150,000 บาทครับห่างกันครึ่งนึงสวัสดีค่ะคุณมาดามหลินปิงนะมาแววนะมาดามหลินปิงภรรยาสุดเลิฟของหนูดาวดึงฮะช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงรีแลกซ์พักผ่อนนะมาดามหลินปิงน่าจะอยู่ต่างประเทศไปเที่ยวนะใส่เกมครับพัศกรรอบครอบอยู่แล้วนะแล้วทั้งคู่ได้เก็บตัวทีมชาติอยู่ด้วยกันด้วยนะเก็บตัวทีมชาติก็ค่อนข้างจะรู้ทางหนีทีไร่กันดีท่านไหนแชร์แล้วบอกด้วยครับแชร์แล้วบอกหน่อยอ่านรายชื่อกันขอคนละหนึ่งแชร์พอโอ้โหจะแก้คัดเหลี่ยมครับเจ้าท็อปแทงไม่โดนนะครับพัศกรมาดูตามเชิงครับมาดูตามเชิงก็ก้อนแก่กว่านะครับก้อนอายุ30กว่าท็อปเพิ่ง20ต้นนะเหลี่ยมจริงๆมันไซส์ได้นะมันแทงไซส์ได้แต่ว่าเขากลัวแทงแล้วมันจะผิดพลาดก็เลยแก้ชิ่งอ่ะ2ชิ่งครับเหมือนเดิมขอบคุณนะพุทธพงษ์นะไปแคนนอนหนาไปจริงๆต้องแคนนอนบางๆแล้วขาวจะลงล่างแต่ว่าแคนนอนหนาไปยังไม่เสียหายเท่าไหร่นะโอ้โหมีโชคเล็กๆครับแดงไปแคนนอนกันลงครับแล้วตั้งยังไงยกมือขอโทษครับมาน้ำตาลต่อนะน้ำตาลต่อสวัสดีครับคุณสุนทรคุณเอ็มกันแมนคุณอุทิศสวัสดีนะแอปสีฟ้าสวัสดีแอปสีแดงครับคุณป๊อปนะบักคิงคองคุณชินพงศ์คุณเบานานะคุณวันนะคุณป๊อปเปนะคุณประสงค์คุณจำนงนะคุณอภิรักษ์นะคุณยงธนามาแล้วหวัดดีจ้าสู้ไหมน้ำตาลูกนี้หรือว่าจะใส่เกมพัศกรนี่บอกเลยครับว่าชื่อคำว่าเหนียวเขี้ยวเข้มนี่อยู่ในระดับต้นๆ นะเหนียวเขี้ยวเข้มนี่ไม่เกี่ยวเรื่องควักตังนะเกี่ยวกับเรื่องสนุกเกอร์นะเขาแทงเหนียวไหมเหนียวครับเขี้ยวก็คือนะจังหวะสำคัญนี่เขาไม่ปล่อยให้พลาดมือนะเขาไม่ให้ลูกต่อสู้ง่ายๆนะคู่ต่อสู้อ่ะน้ำตาลเช็ดครับขาวยิ่งแรงยิ่งอยู่ยังไงหลุมกลางอื้อหืออ่ะหลุมมุมด้านขวามีด้านขวามีนะเสียงคนภาคนุ่มของคุณมะคุณจำนงนินประดิษฐ์
ลุมมุมด้านขวาครับขาวจะต้องแรงๆนะอย่าเบานะลงไปด้านล่างสวัสดีครับเสียเอสนนทบุรีน้องเอสสุดหล่อของผมนะมาแล้วนะเสียเอสเมืองนนเอาละครับเคลียร์ยังไงได้น้ำเงินต่อนะน้ำเงินตั้งลำแล้วเพื่อเอาขาววนกลับมาหาแดงครับด้านซ้ายมือครับหลุมมุมต่อนะครับด้านซ้ายเชียร์พัศกรกดเลข3มาใครเชียร์พัศกรเลข3รัวๆมาเชียร์ท็อปเฟอร์นิเจอร์เลข5เดี๋ยวถ้าเชียร์ทีมงานเรา144รัวๆเลยครับเชียร์144ขอบคุณมากครับน้องเอสนนท์สุดหล่อเดี๋ยวว่างๆเราเจอกันนะจ๊ะน้องเอสคุณวรพงษ์มาด้วยนะคุณก๊อตด้วยคุณเซอร์ปีศาจคุณโบ๊ทคุณบัดดี้นะทางด้านแอปแดงกับบางหมัด147มาครับขอบคุณมากคุณจีรชาติคุณบัญชัยคุณไพบูลย์สุดทางฝันมาแล้วนะคุณวัชราคุณประเจิดตาขันทองอ้าวเนี่ยน่าจะเป็นญาติกับเจ้าโฟนคุณณัฐวุฒิคุณสมชายนะมากันลืมดูครับเป็นเนื้อเป็นหนังครับไม้นี้บักกิ้งทองเดินหน้าไปครับตั้งลำน้ำเงินแหลมบริหายชัดเจนขอบคุณมากครับอุทิศในสวนอินดี้ซีฟู้ดสวัสดีครับโกชายนะโกชายนี่ดังแล้วนะครับตอนนี้ในสวนอินดี้ซีฟู้ดนี่หลังจากออกข่าวนะไทยรัฐทีวีทีเดียวนะดังเลยนะโกชายใครแวะไปภูเก็ตอย่าลืมไปหาโกชายนะเป็นอีกหนึ่งคนที่บ้าสนุกเลยนะโกชายดูไม้นี่จะเบรกยาวๆในไม้แรกและเฟรมแรกเท่าไหร่ครับพัสก่อนไม่ต้องไปมองเอาแค่น้ำเงินพอแล้วขอบคุณครับ YouTube 3,500 แล้วนะขอบคุณมากส่วน Facebook ก็หลายร้อยนะตอนนี้หลายร้อยหลายพันคนนะขอบคุณมากคุณอนุชิตสวัสดีครับปักไปซี่เดี๋ยวได้พูดแน่ครับประโยคทองของเรานะปักไปซี่ลูกยาวๆนะหลุมไกลๆนะจัดให้แน่ครับทุกคนวันนี้กินข้าวนอนหลับแน่ครับได้ยินปักไปซี่เอาละครับปัญหาของกรนี่คือต้องเอาดำมาตั้งจุดนะเพื่อจะได้เอื้ออำนวยในการเข้าเบรกที่เขาเรียกว่าหักไปเลยนะไม้เดียวหักไม้เดียวขาดดูหน้าตาเนี่ยบักกิ่งคงยังใส่หน้าถ้าใส่หน้าอย่างนี้แทงไหมแต่แดงลูกแรกไหมช้าตามสไตล์นิดนึงนะครับลูกสำคัญนะลูกคีย์ช็อตที่ช้านี่เพราะว่าต้องดูก่อนขาวโดนชิงแล้วจะหมุนไปกินแดงลูกไหน
ฟึดเลยครับขาวแรงมาจะมีซ้ายมือนะครับแดงซ้ายมือลูกที่2สวัสดีครับเครื่องจักรสีแดงคุณสิทธิชัยสวัสดีฮะคุณอิศสิทธิราชเหมือนเดิมจ้าคุณพิริวิทย์นะฮะสวัสดีครับคุณชุบชุมพรคุณหวานเจี๊ยบบางหมัดคุณ SPK คุณมินาสานะฮะคุณธามคุณสมบัติคุณพงษ์นรินทร์นะเห็นแล้วนะคุยกันฮะทักทายกันเพื่อนๆกันดูครับเช็ดลูกนี้ขาวไปตั้งน้ำเงินต่อสำหรับวันนี้ก็มีผู้หลักผู้ใหญ่เดินทางมาเยอะแยะมากมายครับประธานในพิธีก็เป็นทางด้านของนายกสุนทรจารมนครับนายกสมาคมกีฬาบิลเลียดแห่งประเทศไทยนะพลตำรวจตีดิษฐ์ภูริประโชตครับอุปนายกสมาคมนะฮะและยังมีที่ปรึกษาเยอะแยะมากมายนะครับรวมไปถึงผู้จัดการทีมด้วยครับเฮียพัฒน์นะฮะเฮียพัฒน์บ้านใหม่นะแล้วก็เฮียจ๋ายนะเฮียจ๋ายมาด้วยนะครับหลากหลายครับในการนี้ต้องกราบขอบพระคุณทุกท่านครับที่ให้เกียรติมาร่วมเป็นประธานพิธีปิดในค่ำคืนนี้ในวันนี้นะอื้อหือแคนนอนดีครับไม้นี้แทงไป43แต้มแล้ว43แต้มขึ้นยังออก38ครับขออภัยดูว่าเมื่อกี้ยังไม่ขึ้นเนี่ย43ครับแต้มขึ้นช้านิดนึงนะเบรกไป43มาดูครับเหลี่ยมนี้เล่นได้ไหมหลุมกลางด้านซ้ายมือนะฮะอันนี้ฮะคุณพ่อนะคุณพ่อของเจ้ากรนะครับมาชมที่สนามแข่งขันด้วยนะฮะคุณพ่อของเจ้ากรได้ดีกันไปก่อนครับแสดงว่ามาวันนี้นี่เขามาแบบรัดกุมนะมาแบบเจ็บอาวุธเจ้าท็อปเฟอร์นิเจอร์เพราะรู้พิษสงท็อปดีนะฮะสองนัดที่ผ่านมานะตั้งแต่รอบ8คนแล้วก็รอบรองท็อปจันทำได้ดีมากเกมเอาชนะยุทธภพภาคพจน์นี่ชนะขาด104-1เขาเรียกว่าไม้เดียวขาดไม้เดียวนี่จะเข้าวินอย่างเดียวนะนัดรอบรองเมื่อวานนี้ชนะน้องไบรท์ก็แทงไม้เดียวขาดไม้เดียวแบบน้องใบโดนสะกดอยู่ที่มุมไม่ได้ออกคิวเลยครับใบศรีราชาวันนี้มาเจอของแท้นะของแท้แท้ว่าสวัสดีครับคุณนงนุชด้วยนะสวัสดีมาดามนงนุชด้วยนะขาวเบาไปไหมแหมขาวเบาไปนะขาวเบาอย่างนี้โดนโฉบครับโดนโฉบทั้งหลุมมุมซ้ายขวานะฮะเนี่ยท็อปก็อายุอานาม20ต้นๆนะโชว์ฟรีครับคิงคองโดนหนาไปหน่อยครับโดนหนาไปนิดนึงครับโอ้โหโฉบลงไปนี่ครับตั้งลำน้ำเงินได้เลยนะขอบคุณนะแทแอปสีฟ้าแล้วนะคุณอภิรักษ์ขอบคุณมากคุณธงชัยสวัสดีครับคุณสุรินทร์สุวรรณนะขอบคุณมากชอบคุณแอดในหัวที่ทำให้คนป่วยอะไรเนี่ย คุณสนงลำเพยสวัสดีครับสนงลำเพยสวัสดีครับพี่แยมนะอำนาจแยมประเสริฐนะพี่แยมขอบคุณมากนี่เป็นแฟนคลับที่อยู่กับต้นศักดิ์มาไม่ต่ำกว่า 3-4 ปีแล้วนะหลายๆท่านนะเราได้รู้จักกันครับสวัสดีจ้าคุณยุทธภพนะนี่ครับถามนุกโกโกวาได้ครับนุกโกพบภาคพจน์นี่ครับอยู่ในนี้ด้วยนะครับว่ารอบ8คนที่เขาโดนท็อปเฟอร์นิเจอร์สอยถ้าอยู่4-1เนี่ยเขาโดนอะไรไปบ้างท็อปดีนะรายการนี้เขาแทงดีหลังจากที่เขาได้เป็นพระรองในรายการ6แดงชิงแชมป์ประเทศไทยแพ้กับก๊อฟบางพระไปนะแพ้เฉียดฉิวครับแพ้ด้วยสกอร์7-8นะและต้องเรียนให้ทราบครับทุกรายการในการแข่งการแข่งขันนี่สมาคมกีฬาบิลเลียดแห่งประเทศไทยเนี่ยต้องใช้งบประมาณแต่ละสนามนะครับประมาณล้านกว่าบาทมีทั้งหมด7สนามเนี่ยสมาคมรวมค่าใช้จ่ายนู่นนี่นั่น1ปีเนี่ยใช้ประมาณ14ล้านนะแต่เราได้รับงบสนับสนุนจากผ
ผู้ที่ดูแลเราอยู่ก็คือการกีฬาแห่งประเทศไทยเนี่ย 40% เท่านั้นนะน้อยมากครับถือว่าน้อยมาก 40% จากเงิน10กว่าล้านเนี่ยได้น้อยครับดังนั้นจึงอยากวิงวอนนะครับให้ผู้หลักผู้ใหญ่ที่ดูแลในส่วนนี้ครับช่วยให้ความสำคัญและให้การสนับสนุนมากกว่านี้ด้วยนะครับเพราะว่าเวลานี้เราจะต้องนะดูแลนักกีฬาไม่ว่าจะเป็นกรรมการผู้ตัดสินนะทีมงานเจ้าหน้าที่ตลอดจนน้องๆที่มาไลฟ์สดให้เพื่อให้ประชาชนทั่วประเทศได้เห็นนะซึ่งสมาคมแต่ละปีนี่ตอนนี้โดนตัดงบประมาณไปเยอะเลยนะครับอยากให้ทุกท่านนะที่มีอำนาจหน้าที่ในส่วนนี้ครับช่วยด้วยครับดูแลด้วยนะครับเพราะ 40% จากที่เขาได้มาจากสมาคมเนี่ยไม่เพียงพอนะตอนนี้ผมก็เลยต้องบิงบอล นะครับบรรดาเจ้าของกิจการไม้คงไม้คิวนะร้านทำคิวทั้งหลายนะครับที่มีโรงงานเปิดโรงงานครับมาช่วยสนับสนุนสมาคมด้วยนะให้ความสำคัญด้วยนะเพราะท่านก็ได้ผลประโยชน์อานิสงส์จากนักสนุกเกอร์ที่สร้างชื่อเสียงแล้วท่านก็ไปขายคิวนะกำไรปีนึงโอ้โหหลาย10ล้านหลายร้อยล้านกันนะมาช่วยหน่อยนะครับบิงบอนนะไม่อยากเอ่ยนะครับว่าค่ายไหนบ้างที่ได้ผลประโยชน์จากที่เราทำงานกันอยู่ตรงนี้ครับท่านมาเก็บแต่หัวกะทิไปนะคนก็ไปซื้อคิวท่านเยอะนะก็พวกเรานะอยู่เบื้องหลังนะช่วยกันนะครับคนละเล็กละน้อยครับโดยเฉพาะการกีฬาแห่งประเทศไทยนะบิงบอนนะครับผู้หลักผู้ใหญ่นะปิดปีนี้แล้วปีหน้านะฮะ 40% ที่ให้มาไม่พอนะสมาคมนี่ต้องควักเนื้อนะต้องหาเงินตลอดเวลานะครับโดยเฉพาะท่านนายกสุนทรจารุมนหน้าสงสารนะครับท่านเนี่ยต่อหน้าเนี่ยแม้ว่าจะยิ้มแม้ว่าจะหน้าชื่นตาบานออกทีวงทีวีแต่ว่าหลังๆเนี่ยท่านก็เศร้านะครับเพราะกว่าจะหาเงินมาให้นักกีฬาให้ผู้ตัดสินให้ทีมงานให้ทุกคนนะมันลำบากนะดังนั้นขอวิงวอนนะครับช่วยกันหน่อยนะครับสวัสดีครับคุณโยต้าอ่ะนี่ฮะเสียแยมมาด้วยครับจากเมืองจันทร์นะคนนี้มาติวเข้มเจ้าท็อปเฟอร์นิเจอร์ถึงข้างสนามเลยโอ้ยไปยังไงครับขาวยังยากอยู่ครับยังเช็ดยากสวัสดีครับคุณทวีเจริญทรัพย์นะครับสายมูลสนุกเกอร์ขับยโสให้กำลังใจนักกีฬาทุกคนครับขอบคุณมากครับคุณจิมขอบคุณมากนะติดตาม FC แอดมินตลอดการครับขอบคุณมากคุณเทพส่องแสงสวัสดีจ้าเกมจะตึงนะฮะตอนนี้แดงโยกมาอยู่ด้านซ้ายมือนะ5ใบสวัสดีครับชันชัยเพิ่มพูนโอ้ลืออย่างนี้ไม่ดีครับท็อปลือมาเนี่ยอย่างนี้เข้าทางด้านของบักกิ่งคองเลยนะฮะเพราะบักกิ่งคองเขารอขย้ำอยู่แล้วนะแต้มตอนนี้นำอยู่55นะบนโต๊ะเหลืออยู่5แดงครับ67ตบแดงแล้วได้สีครับแต้มขาดสีให้เจอครับสวัสดีครับคุณสมบูรณ์นะบางทีมันเยอะมากนะต้องขออภัยนะมาทีเป็นร้อยเป็นพันนะขอความนะต้องขออภัยที่ไม่ได้อ่านแต่รักทุกคนไหมรักทุกคนครับนะอย่าใจน้อยครับไม่มีปัญหาครับแต้มขาดแล้วจะขึ้นนำก่อนนะครับในเฟรมนี้รักษาแต้มให้ดีอ
ดูขาวครับมาเก็บด้านซ้ายต่อนะถ้าพัศกรแทงได้อย่างนี้ครับสนุกครับเพราะว่าท็อปโดนเขาเรียกว่าโดนของแท้แล้วลูกนี้จะเขี่ยแดงด้วยนะไม่เอาครับยังไม่เขี่ยเน้นชัวร์อย่างเดียวฮะออกจากมุมไหมท็อปมาแทงหรือเปล่าเรียบร้อยครับนำก่อนครับ 1-0 ครับสำหรับบักกิ้งคองเดี๋ยวเราพักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมของประเทศกระจายความเจริญสู่ภูมิภาคผ่านการพัฒนาจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมและท่าเรืออุตสาหกรรมภายใต้การกำกับดูแลสิ่งแวดล้อมที่ดีและการดูแลชุมชนโดยรอบเพื่อสร้างการเติบโตที่มั่นคงและยั่งยืนให้กับทุกภาคส่วนอย่างสมดุลถึงเวลาเที่ยวกันต่อแล้วไงครับไปต่อความอบอุ่นต่อความสุขกับธรรมชาติและผู้คนต่อบุญต่อทานหรือทานต่อต่อด้วยแคร์ร่างกายแคร์เลยด้วยครับต่อความอร่อยในแบบที่ปรุงพอใจพกรอยยิ้มแพ็คความใส่ใจเที่ยวแบบดูแลกันต่อไปให้ความ Amazing ของเมืองไทยได้ไปต่อสวัสดีค่ะเมื่อคุณใช้บริการของออมสินคุณจะพบกับขอบคุณนะมีคนอื่นก็อยากขอบคุณด้วยขอบคุณค่ะขอบคุณนะครับขอบคุณครับพี่ไปขอบคุณอะไรกันเนี่ยขอบคุณขอบคุณค่ะสังคมอยากขอบคุณที่คุณเลือกเป็นลูกค้าธนาคารออมสินขอบคุณลูกค้าธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
มาชมกันต่อครับเฟรมที่2นะฮะโดนไปแล้ว1นะฮะเจ้าพงศกรยิงกี่รองแชมป์ประเทศไทยครับปี64นะปี64ที่เทอร์มินอล21โคราชส่วนพัศกรเป็นแชมป์ประเทศไทย1ครั้งครับที่บุรีรัมย์หลายปีมากแล้วนะวันนั้นเขาเอาชนะทางด้านของปุ๋ยอมรินทร์นะเอาชนะปุ๋ยอมรินทร์ไปตบได้นะแดงลูกที่2จากซ้ายที่ท็อปจะเอาไหมไม่งั้นก็กันไปก่อนครับเกมมันยังตึงอยู่นะอย่าเพิ่งผีผ่านนะถูกต้องครับท็อปอย่าลุยอย่างเดียวนะเกมรับต้องดีด้วยดูขาวครับปั่นไปตัวแซดหลังเหลืองครับนี่ครับโอ้โหฮานาโกะโตเกียวโอ้โหปั่นลูกนี้สวยงามนะหยดย้อยยิงครับเนี่ยครับกันแล้วเป็นต่อปี๊บครึ่งสวัสดีคุณหวานเจี๊ยบนะคุณเกษมคุณ SBK นะคุณอนิรุธนะในช่องแอปสีแดงนะคุณสุพจน์ด้วยนะสวัสดีครับคุณเทพสองแสงคุณศักดิ์ชัยศรีสุวรรณนางสาวโสเภณีแบกกีข้ามโลกและสวัสดีด้วยครับทางด้านของคุณนพพลิตนะหรือว่าคุณนพฮาเร่นะขอบพระคุณที่กดติดตามและกดไลค์กดแชร์ให้เป็นประจำนะขอบพระคุณมากแล้วก็เป็นอีกหนึ่งคนที่บ้าสนุกเกอร์นะครับสำหรับคุณนพลำปางหรือว่านพฮาเร่นี่เองนะชอบสนุกเป็นชีวิตจิตใจครับสวัสดีนะคุณเฉลิมชัยคุณจักรเนื่องจากสีแดงอ่ะแก้ใหม่ครับท็อปแทงเมื่อสักครู่ไม่โดนแดงนะอยู่กันยาวๆครับคู่นี้สนุกครับเขาเรียกว่าคู่ระดับ5ดาวทีเดียวแล้วก็สวัสดีหลายพันท่านนะที่เข้ามาอยู่ณเวลานี้ด้วยสองครั้งแล้วไม่โดนจะโดนดำมาสิขาดดีครับไม่โดนดีครับโดนแก้ไปการลูกนี้นี่ได้หลายแต้มเลยทีเดียวนะมาดูดิได้เปรียบหรือเปล่าแค่นั้นเองครับพัศกรได้เปรียบก็ไม่ต้องให้เขาแก้เอาไหมหลุมกลางขวาต้องเอานะครับไม่ให้เขาแก้ก็ต้องสู้แล้วนี่ครับลงไปได้ดำนะลงไปได้แต้มมากกว่าเก็บแดงเหมือนเดิมนะ
ูซิว่าไม้นี้จะไปกี่แต้มตอนนี้ครับไม่ต้องไปหาชมพูตัวดำก่อนแล้วก็คือค่อยไปเคลียร์แดง3เม็ดที่อยู่เกาะกับชมพูนะเก็บดำเก็บแดงโซนนี้ให้เยอะที่สุดอ่ะแดงลูกคู่ครับที่อยู่หน้าดำนะทัศกรนี่ก็เป็นนักสนุกเกอร์ที่เขาเรียกว่ามีความกตัญญูสูงนะโดยเฉพาะเขาเนี่ยสามารถที่จะหารายได้หาเงินจากกีฬาสนุกเกอร์เลี้ยงครอบครัวนะดูแลคุณแม่แล้วก็คุณพ่อนะเวลานี้ก็ซื้อบ้านซื้อรถครับมีบ้านอยู่แถวนะครับสุขาภิบาล3แถวร่ม9นะมีบ้านอยู่ซื้อรถนะแล้วก็เวลาไปแข่งขันจะพาคุณพ่อคุณแม่ไปทุกที่ครับในต่างจังหวัดวันนี้คุณนานาคุณเล่ล่อนคุณฟรายคุณสมชายคุณโมบายคุณไพเราะคุณเทวันนะคุณอนุสรคุณเล่ล่อนขอบคุณมากครับน้องนัทภาษีอุราหน้าในบุญนะใครไปศรีราชาต้องแวะนะครับปักหมุดได้เลยนะภาษีอุราหน้าข้าวผัดปูนะอร่อยมากๆครับร้านนายบุญร้านเก่าแก่หลาย40โอ้โหหลาย10ปีมากครับตั้งแต่รุ่นอาม่าอากงนะลูกนี้แคนนอนแดงแล้วมาได้หลุมมุมต่อสวยครับนะดูครับขาวก็จะฉีกนะฉีกไปตั้งน้ำเงินมาตั้งน้ำเงินกลับมาใหม่นะแม่เบาไปไหมเบาครับขาวเบาไปนะขาวต้องเลยจุดน้ำเงินนะอย่างนี้เบาแล้วต้องทำยังไงครับพัศกรวนครับโอ้ไม่วนครับยังไม่ใช้แรงนะพัศกรบอกว่าเก็บแรงไว้เล่นยาวๆแน่นอนครับนัดนี้เก็บพลังไว้ก่อนยังไม่วนอ่ะมีแดงครับตบได้สวยครับวนหลังดำมากินดำที่จุดนะอ้อมหลังมาเราเก็บแดงที่อยู่ใกล้กับดำนะนะครับดูขาวนะแคนนอนพักแดงด้วยออนี่บอกเลยครับว่าเขาที่เทิร์นโปรเล่นอาชีพได้สบายแต่เขาไม่ไปนะเคยไปมาแล้ว2ครั้งเคยไปมาแล้วตอนสมัยเป็นเด็กๆนะคงจะอายุประมาณ19นะ19ย่าง20อะไรประมาณนะไปมาแล้วครั้งหนึ่งแล้วก็หลุดมาแล้วก็กลับไปอีกรอบหนึ่งตอน20กว่าตอนนี้30กว่าแล้วครับไม่ไปแล้วนะเคยให้สัมภาษณ์ไว้ในรายการ The Story 147เขายอมแล้วไม่ไปขออยู่ดูแลพ่อคุณแม่ที่แก่แล้วดีกว่าแล้วอยู่เมืองไทยเนี่ยเขาบอกครับปีนึงเขาหาได้นะครึ่งล้านบอกแค่นี้ปีนึงเขาหาเงินได้แน่นอนครึ่งล้านนะพัศกรแบบสบายๆด้วยไม่เหนื่อยและยังได้อยู่กับคนที่รักครอบครัวอยู่ในเมืองไทยก็มีคนสนับสนุนผู้หลักผู้ใหญ่ครับ
ใครอยากจะเก่งเหมือนพัศกรต้องฝึกฝนต้องมีระเบียบวินัยต้องดูแลตัวเองให้ดีแล้วก็ต้องเอาชนะความยากลำบากอุปสรรคต่างๆซึ่งเวลานี้ก็เห็นนะครับอยู่ 2-3 คนนักเตะไทยที่จะมีอนาคตนะไม่ว่าจะเป็นน้องไบรท์นะไบรท์ศรีราชานะเจ้าติมเมืองการนะเจ้านัท BZนะขอให้รักษาเนื้อรักษาตัวให้ดีครับตั้งลำน้ำเงินครับขาวเบาไปอีกเบาไปอีกนะจะวนไหมก่อนได้แสดงศักยภาพให้เห็นแล้วนะครับในวันที่เจอกับเจ้าติมเมืองกาญนะติมชนะเฟรมแรกไปหลังจากนั้นอีก4เฟรมพัศกรแทงอยู่คนเดียวแทงชนิดที่เรียกว่าขาดทีนี้ที่ว่าโมโตนี่คือความมาตรฐานสูงของบักกิ้งคองนะเวลานี้สโนว์เกอร์นี่เป็นกีฬาที่สามารถหาเลี้ยงตัวเองได้นะดูแลครอบครัวได้อย่างสบายว่ามีฝีมือเดียวครับดูหน้าครับหน้าค่อนข้างจะจืดนะวันนี้ล้อลิงหน้าสู้อยู่ครับเพราะเพิ่งโดนเฟรมแรกครับยังมีโอกาสนะครับเสียงแตกแล้วครับทีมงานแก้ไขหน่อยเดี๋ยวทีมงานแก้ไขให้นะจ๊ะเสียงแตกรับทราบเอาแค่ลงพอเดี๋ยวทีมงานแก้ไขนะครับรอแป๊บนึงรู้แล้วครับรับทราบแล้วครับเอาไม่ลงครับไม่ลงครับมีดุยดุยครับตรงหลุมนะฮะมีดุยดุยตรงหลุมไม่ลงแล้วครับมาให้ตั้งให้กับพงศกรบ้างบางไปนิดเดียวนะฮะบางไปแค่จมูกนิดเดียวเองเอาละครับท็อปได้สู้บ้างเหมือนไม้มันช็อตใช่ไหมโอเคครับเดี๋ยวให้ทีมงานแก้นะรอแป๊บนึงแก้แล้วนะครับแก้ไขแล้วนะครับเรียบร้อยแล้วนะสวัสดีครับคุณหนึ่งเอ้านี่ครับท็อปน้ำเงินโอ้โหน้ำเงินง่ายๆหลุมกลางไม่ลงครับท็อปน่าจะตื่นเต้นกดดันครับดูหน้าตานะครับโอ้โหน้ำเงินครับคีย์ช็อตด้วยนะฮะถ้าน้ำเงินลงไปนี่เขาก็ยังได้เข้าเบรกแดงต่อดูครับได้เคาะแดงต่อนะฮะที่อยู่ใกล้ขาวเอาละครับไม่ลงตรงนี้พัศกรก็น่าจะรู้นะฮะว่าท็อปอาจจะมีความกดดันและตื่นเต้นด้านนอกเขาเปิดพัดลมให้ผมครับผมร้อนส่งขาลงไป
เหลี่ยมจะพอไหมอ่ะกันแล้วครับชกรสู่ไปก็บางกว่าครับแดงยังดีนะครับเหลืองมาบางรายการนี้จะเป็นรายการสุดท้ายของปีนะครับจบรายการนี้เราจะพักกันดูนะครับประมาณ 3-4 เดือนนะเจอกันอีกครั้งหนึ่งก็ปีหน้านะดังนั้นนี่คือรายการที่ยิ่งใหญ่ที่สุดครับแมตช์แห่งศักดิ์ศรีของทุกคนนะชิงแชมป์ประเทศไทยได้แชมป์นี่ก็จะมีชื่อของเขานะสลักบนถ้วยนะตรงฐานของถ้วยรางวัล นะแชมป์ที่เขาเรียกว่าสร้างผลงาน5สมัยก็คือลมสุรินทร์นะเป็นคนแรกคนที่2ก็เป็นทางด้านอิสรากะชัยวงศ์หรืออิจจันอ้าวลูกนี้ยังเช็ดแล้วหม่งจมูกออกมาครับอย่างนี้โดนนะโดนหลุมกลางครับด้านขวาแล้วก็จะกินน้ำเงินกินเขียวได้หมดนะแบบนี้จะทำให้กรขึ้นนำ 2-0 กันไม่ดีครับเมื่อสักครู่ลูกสู้ยังค่อนข้างไม่ตรงเป้านะใกล้ชมพูนะไม่มีปัญหาครับแบบนี้2-0แน่เป็นคนที่เขาเรียกว่าถ้าเข้าเบรกเนี่ยความรุนแรงเนี่ยเขาเรียกอันตรายมากนะนะลองไปถามเจ้าชัดพงนาสาดูนะ
ลองไปถามไปหลายคนที่เจอเขาถามไฟดูได้นะรวมแจ็คสระบุรีด้วยนะเรียกว่าเข้าเบรกที่เอาตายนะปรักไปซีปรักไปซีฮานาโกโตเกียวเรียบร้อยครับนำ 2-0 ครับอย่างรวดเร็วครับภัสกรสุวรรณวัฒน์ครับขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนครับในตั้งแต่สมาคมกีฬาบิลเลียดแห่งประเทศไทยนะท่านนายกสุนทรจารุมนการกีฬาแห่งประเทศไทยฮะกองทุนพัฒนาการกีฬาชาติกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาบริษัทเทอร์กีคอมมิวนิเคชั่นเซอร์วิสจำกัดมหาชนธนาคารออมสินนะการคมสาการแห่งประเทศไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยพัฒนาการโฮคิเช่นลูกสโนว์เกอร์อารามิชผ้าคิวคู่ซูเปอร์ไฟท์ครับโต๊ะสโนว์เกอร์สตาร์การท่าเรือแห่งประเทศไทยบริษัทสยามสปอร์ตทีสปอร์ต7และที่ขาดไม่ได้ครับภาษีเจริญครับรัฐติดตั้งโต๊ะให้กับสมาคมกีฬาทั่วประเทศไทยนะครับบริหารงานโดยคุณสุนทรลิมวิทยากุลนะเดี๋ยวชมสิ่งน่าสนใจสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมของประเทศกระจายความเจริญสู่ภูมิภาคผ่านการพัฒนาจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมและท่าเรืออุตสาหกรรมภายใต้การกำกับดูแลสิ่งแวดล้อมที่ดีและการดูแลชุมชนโดยรอบเพื่อสร้างการเติบโตที่มั่นคงและยั่งยืนให้กับทุกภาคส่วนอย่างสมดุลก็ถึงเวลาเที่ยวกันต่อแล้วไงครับไปต่อความอบอุ่นต่อความสุขกับธรรมชาติและผู้คนต่อบุญต่อทานหรือทานต่อด้วยแคร์ร่างกายแคร์เลยด้วยครับต่อความอร่อยในแบบที่ปรุงพอใจพกรอยยิ้มแพ็คความใส่ใจเที่ยวแบบดูแลกันต่อไปให้ความ Amazing ของเมืองไทยได้ไปต่อสวัสดีค่ะเมื่อคุณใช้บริการของออมสินคุณจะพบกับขอบคุณนะมีคนอื่นเขาอยากขอบคุณด้วยขอบคุณค่ะขอบคุณนะครับขอบคุณครับพี่ขอบคุณอะไรกันเนี่ยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสังคมอยากขอบคุณที่คุณเลือกเป็นลูกค้าธนาคารออมสินขอบคุณลูกค้าธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมของประเทศกระจายความเจริญสู่ภูมิภาคผ่านการพัฒนาจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมและท่าเรืออุตสาหกรรมภายใต้การกำกับดูแลสิ่งแวดล้อมที่ดีและการดูแลชุมชนโดยรอบเพื่อสร้างการเติบโตที่มั่นคงและยั่งยืนให้กับทุกภาคส่วนอย่างสมดุลก็ถึงเวลาเที่ยวกันต่อแล้วไงครับไปต่อความอบอุ่นต่อความสุขกับธรรมชาติและผู้คนต่อบุญต่อทานหรือทานต่อด้วยแคร์ร่างกายแคร์เลยด้วยครับต่อความอร่อยในแบบที่ปรุงพอใจพกรอยยิ้มแพ็คความใส่ใจเที่ยวแบบดูแลกันต่อไปให้ความ Amazing ของเมืองไทยได้ไปต่อ
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมของประเทศกระจายความเจริญสู่ภูมิภาคผ่านการพัฒนาจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมและท่าเรืออุตสาหกรรมภายใต้การกำกับดูแลสิ่งแวดล้อมที่ดีและการดูแลชุมชนโดยรอบเพื่อสร้างการเติบโตที่มั่นคงและยั่งยืนให้กับทุกภาคส่วนอย่างสมดุลก็ถึงเวลาเที่ยวกันต่อแล้วไงครับไปต่อความอบอุ่นต่อความสุขกับธรรมชาติและผู้คนต่อบุญต่อทานหรือทานต่อต่อด้วยแคร์ร่างกายแคร์เลยด้วยครับต่อความอร่อยในแบบที่พึงพอใจพกรอยยิ้มแพ็คความใส่ใจเที่ยวแบบดูแลกันต่อไปให้ความอเมซิ่งของเมืองไทยได้ไปต่อสวัสดีค่ะเมื่อคุณใช้บริการของออมสินคุณจะพบกับขอบคุณนะมีคนอื่นก็อยากขอบคุณด้วยขอบคุณค่ะขอบคุณนะครับขอบคุณครับพี่ขอบคุณอะไรกันเนี่ยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสังคมอยากขอบคุณที่คุณเลือกเป็นลูกค้าธนาคารออมสินขอบคุณลูกค้าธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมThank you.
ชมต่อครับในเฟรมนี้ครับเฟรมที่4นะขออนุญาตเมื่อสักครู่ไปเข้าห้องน้ำมานะครับเข้าห้องน้ำดื่มน้ำมานะเฟรมนี้เจ้าท็อปต้องฮึดสุดตัวนะฮึดสุดกำลังกลับมาให้ได้เพราะว่าขึ้นแท่นแล้วนะครับบักกิ้งคองนะยังไงดีครับขาวแนบชิ่งมีแดงด้านซ้ายมือนะเมื่อสักครู่นี้ท็อปพลาดกันพลาดนะเสียไปแต้มเดียวแชมป์รายการนี้ก็จะรับเงินรางวัล 300,000 นะครับรองแชมป์ 150,000 ส่วนรอบรองคนที่เข้ามาจะได้คนละ 70,000 นะกลับมาแล้วนะครับคุณสมานนะไปเข้าห้องน้ำดื่มน้ำมาครับถือว่าแทงเร็วนะครับวันนี้สำหรับพัศกรเนี่ยใช้เวลาประมาณชั่วโมงยังไม่ถึง2ชั่วโมงครับชั่วโมงเศษๆชั่วโมงกับอีก45นาทีชั่วโมง45นาทีแทงไปถึง3เฟรมทุกทีเขาจะแทงช้ากว่านี้นะครับเคยพลาดเขานี่ชั่วโมงนึงเฟรมแรกยังไม่จบก็มีเสียงเบาเหรอครับทีมงานแก้หน่อยเสียงเบานะเสียงเบามากเลยใช่ไหมโอเคเดี๋ยวแก้ให้ครับ
ช็ดลูกนี้คือเขากันนะเอ้ามงจมูกครับมาหมงจมูกเจ้าท็อปได้ลูกไหนดีบักกิ้งคองถ้าเสียงโอเคปกติแล้วกดดึงมาด้วยนะถ้าเสียงโอเคปกติแล้วนะปรับหน่อยครับเสียงเบาเดี๋ยวบอกให้ฮะก็ยังมีแดงยังตายไม่ถนัดนะครับยังไม่ถนัดทนีจะให้ดีสวยๆนี่ปาดหน้าดีกว่าปาดหน้าแดงเม็ดที่2จากขวานะนั่นแหละครับปาดหน้าแดงไปตีเส้นตรงออกไปอยู่โซนหลังเขียวเสียงกำลังดีแล้วนะโอเคครับคุณประจักษ์นะฮะนี่กระดาษดำนะครับก็จะเป็นคนคิดช้าละเอียดนะสโลบักชัวตามสไตล์ครับเสียบเลยเปล่าแรงด้านซ้ายมือของกลุ่มเนี่ยนะครับแรงลูกโดดครับแถวจุดชมพูฮะด้านซ้ายกับแรงที่ใกล้หลงเสียงชัดขอบคุณมากครับธนวัฒน โดนนะสู้ตายดีกว่ากันตายครับอย่างน้อยยังได้สู้เอาปาตกรเปลี่ยนใจครับปาดหน้าแล้วปาดหน้าครับแล้วก็ไสหลบนะอย่าไปจ๊ะเอกลางอากาศนูครับขาวนะไสหลบนะไสยึดมาสวัสดีครับคุณณรงค์คุณเจอเฟอร์รี่มาประจำนะคุณนัทวุฒิด้วยคุณไพโรจน์สนอหูคุณคชากิจสวัสดีครับคุณเบาหน้าคุณโมบายบ้านมีคุณแมชคุณดีคุณแจ็คนะสวัสดีสวัสดีต้องใส่เกมอย่างนี้ครับท็อปต้องอดทนนะภาษามวยคือกัดฟันยาแน่นๆนะเพราะคุณพลาดมาใน3เฟรมแรกตอนนี้คุณต้องกัดฟันยางอดทนให้ได้ครับถ้าคุณจะกลับมาในเกมนี้แต่ถ้าคุณไม่เอาแล้วก็แทงไปเลยฮะแทงให้เขาตบไปเลยเมื่อสักครู่นี้เขาจะตบนะแล้วเขาเปลี่ยนใจมากันเนี่ยผมยังตกใจเลยผมยังร้องเลยเอ้าเพราะว่าเมื่อกี้เขาตั้งลำจะแทงสกูแล้วขอบคุณนะคุณสมานมาประจำนะเป็นแฟนคลับกันนะคุณสมานนี่รู้เรื่องกระเบื้องราวนะบางท่านนี่ไม่ต้องทักทายเยอะครับแค่มาทักทีสองทีแล้วก็ดูผมยาวๆเลยอันนี้คือแฟนตัวยงแฟนเก่าแฟนแก่นะน้ำเงินขบหน่อยครับแดงด้านซ้ายใกล้หลุมโอ้โหลูกนี้ครับเสียหายเลยครับเย้ผักไปเซ่ฮานาโกะโตเกียวแต่ไม่ได้ดำนะปักลงอย่างเดียวนะปักลงไปแล้วแต่ไม่มีดำฮาราชุโก้ด้วยครับขอบคุณมากครับคุณเกษมคุณสนองบอกสู้น้อยน้ำตาลครับแทงกันนั่นแหละครับเก็บขาวแนบชิ่งนะ
บักกิ้งคองดูความอดทนนะในเฟรมนี้ใครจะอดทนมากกว่ากันนะคนไหนอดทนมากกว่าคนนั้นชนะอ่ะดูเอาไว้เฟรมนี้แต่ถ้าใครหัวเสียอารมณ์บ่อจอยระเบิดอารมณ์แทงโบกบ้างนะเรียบร้อยครับแพ้เลยนะอ่ะดูสิใครจะเก็บอารมณ์ได้มากกว่ากันโอ้ยนึกว่าจะเข้าหลังดำครับเกือบไปนะฮะแดงใกล้จุดนะฮะโอ้ยลูกนี้อันตรายครับแดงที่อยู่หลังจุดดับเนี่ยลูกนี้ครับอันตรายครับน้ำหนักนี่แรงไปนะเอาละครับลงไปได้ดำนะฮะถึงตรงนี้อตลอเนี่ยครับมาพักแดงออกด้วยนะแล้วเก็บดำเคยได้แชมป์มาแล้วครับครั้งหนึ่งเจ้าก่อนครั้งนี้จะเป็นครั้งที่สองของเขาถ้าเขาได้แชมป์รายการนี้อีกสำหรับในปีนี้นะเขาจะได้เป็น3แชมป์นะ3แชมป์เลยนะก่อนหน้าเขาได้ที่พังงามา1ครั้งนะแล้วต่อมาครั้งที่2ก็ไปทุ่งกับหัวหินนะล่าสุดที่หัวหินสนาม6แล้วถ้าได้รายการนี้จะเป็น3แชมป์นะในปีเดียวแต่ถ้าแชมป์ประเทศไทยเนี่ยก็คือ2ครั้งนะสกอร์มาดูนะครับเดี๋ยวค่อยๆดีไซน์ออกแบบมาเขาตั้งขาดไว้นะครับตั้งใจนะครับตั้งขาดไว้นี่เพื่อเช็ดแดงแล้วขาวจะแค่นอนกลุ่มมันจะระเบิดโดยปริยายและแรงกระแทกของแดงในกลุ่มเนี่ยขาวมันจะถอยสปินถอยหลังออกมามากินดำที่จุดอ่ะเดี๋ยวดูครับเขาตั้งขาดนะจริงๆจะตั้งแรงก็ได้ฟอลโล่ก็ได้เขาตั้งขาดเพื่อจะระเบิดกลุ่มเลยดูกันครับเห็นไหมฮะพอมันมีน้ำหนักไปกระแทกกลุ่มมันก็จะสะท้อนกลับมาเก็บดำต่อที่จุดมีโอกาสครับที่จะปิดแมตช์แล้วก็จะชนะด้วยชัยชนะขาดรอยครับ 4-0 สวัสดีครับคุณต้องยุทธภพก้อนนี้ฮะเบอร์หนึ่งประเทศไทยเวลานี้แล้วก็ฝากกันอีกครั้งครับสำหรับหน่วยงานนะครับโดยเฉพาะการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับแต่ละปีในสมาคมต้องใช้งบประมาณสูงนะครับในการจัดการแข่งขันเนี่ย7สนามทั่วประเทศไทยสนามนึงใช้เงินประมาณเกือบ2ล้านบาทนะล้านกว่าเกือบ2ล้านนะ7-2-14ครับปีนึงนะนี่เฉพาะแข่งในประเทศนะแต่ว่างบประมาณสนับสนุนจากการกีฬาแห่งประเทศไทยเนี่ยให้แค่ประมาณ 40% ไม่เพียงพอนะครับดังนั้นอยากวิงวอนนะครับผู้ที่มีอำนาจนะครับช่วยนะพิจารณาด้วยนะครับดูแลสมาคมด้วยเพราะตอนนี้สมาคมบอกนะครับว่าติดขัดนะเรื่องงบเบิกจ่ายต่างๆนะแล้วก็โดนหักทุกปีทุกปีนะปีก่อนก็โดนหักไป 10% นะปีนี้อีก 15% นะตอนนี้เงินล่อยหลอจะไม่มีบริหารจัดการแล้วนะครับต้องช่วยกันนะครับผู้มีอำนาจนะฮะและรวมไปถึงนะครับบรรดาบริษัทห้างร้านทำให้คงไม่คิวต่างๆนะครับถ้ามีโอกาสสนับสนุนสมาคมก็อยากจะเชิญชวนนะครับมาช่วยเสมอสมาคมด้วยนะครับเพราะท่านก็ได้รับอานิสงส์จากกระแสฟีเวอร์ของวงการสนุกเกอร์ไทยแล้วก็ไปขายโครงขายคิวกันนะครับถ้ามีโอกาสอยากให้ช่วยครับคนละเล็กละน้อยครับลงขันก็ได้นะอาจฉีดเซนจูรี่เบรกก็ได้นะให้กับนักกีฬานะครับ
ไม่ต้องแพงครับเอาละมี5หน่วยงานหน่วยงานละ 1,000 บาท 2,000 บาทครับเซนจูรี่ละ 10,000 อะไรเงี้ยให้กับนักกีฬาถ้ามีผู้บรรยายก็ดีนะเพราะเราก็นะมีต้นทุนในการดูแลครอบครัวเหมือนกันนะมีอาชีพด้วยก็ดีนะครับขอบคุณมากอ่ะตั้งดำครับพัศกรตั้งดำดีๆถึงตรงนี้จะปิดแมตช์นะพร้อมชัยชนะขาดลอยครับ4-0นะอีกไม่กี่ชุดนะครับแต้มขาดและแดง4เม็ดตรงนี้ไม่ยากครับรวมไปถึงด้านซ้ายมือสอดไส้คาราเมลแน่แชมป์ 300,000 ครับรองแชมป์ 150,000 ต่างกัน 150,000ถ้าปิดแมตช์ในเฟรมนี้เลยถือว่าทำสถิติเร็วใช้ได้นะแล้วแทงเร็วขึ้นนะพัศกรอ่ะจิกขาวถอยฟาชิ่งไปอุ้ยอุ้ยเอาละครับเอาละครับอยู่ยังไงเอาละครับโอ้ยมีสกูบินครับเอาละฮะพัศกรโอ้โหเอาละครับมีกระโดดฮะดูอีกครั้งครับจะถอยดูครับสกูบินนะโอ้โหตกใจนะครับบักคิงคองเอาละครับมีไม้หลุมกลางท็อปเอาแล้วเอาแล้วมาครับมีครับท็อปเฟอร์นิเจอร์เอายังไงเอาอีกแววตกใจเหมือนกันครับเพราะลูกลักษณะนี้ยังไงก็แทงดำฟาดชิงเก็บแดง3เม็ดเอาแล้วครับท็อปอย่าหลุดอย่างเดียวนะอย่าหลุดพะโล้ยายนงอย่าหลุดก๋วยจั๊บตาแดงอย่างเดียวเท่านั้นครับทีมงานดูเสียงให้หน่อยนะทีมงานดูเสียงให้หน่อยมีคนบอกว่าคุณชาญวิทย์บอกว่าแก้ไขเสียงหน่อยครับเหมือนจะช็อตตอนแรกก็นึกว่าเป็นที่คอมตอนนี้เอามาฟังในโทรศัพท์ก็เป็นเหมือนกันอ่ะเดี๋ยวทีมงานดูให้นะเดี๋ยวคุณแอนแอนดูให้นะโอ้โหสกูบินนี่มือระดับนี้นานๆจะเห็นกันนะแต่มีความเป็นไปได้นะบางทีจิกขาวต่ำกันไปเนี่ยมาดูหัวคิวแล้วครับพัศกรถ้าเฟรมนี้ท็อปตีไข่แตกแล้วไล่มา 1-3 สนุกนะถือว่ายื้อเวลาไว้ตัวเองได้แต่ถ้าจบเลยก็เรียบร้อยครับฮานาบูโรแต่คนอื่นบอกเสียงชัดนะคนอื่นเป็นไหมผมก็ไม่อยากให้มีปัญหาเรื่องเสียงมาให้ท่านรบกวนจิตใจนะครับดูครับเอากระดาษทรายฝนแล้วครับนะทุกทีเขาจะโกนหนวดโกนเขานะนี่อายุก็ไม่น้อยนะครับ30กว่าแล้วนะก็เป็นคนที่สร้างรายได้จากกีฬาสนุกเกอร์ครับเขาตั้งเป้านะปีหนึ่งครึ่งล้านต้องมีนี่ยังไม่รวมแมตช์แข่งขันต่างจังหวัดด้วยนะแมตช์พิเศษแมตช์กระชับมิตรนะแมตช์โชว์ตัวนะก็มีเงินเข้ามาชัดครับฮานาโบรูโอเคแสดงว่าท่านอาจจะมีปัญหาในโทรศัพท์ท่านเสียงช็อตบางคนบอกเสียงช็อตโอเคฟาชิ่งดีๆกินหลุมกลางโบรูฟาสองชิ่งฮะคนอื่นบอกชัดแล้วครับงั้นจบครับแสดงว่าเสียงส่วนใหญ่ชัดแล้วนะโทรศัพท์ท่านอาจจะมีปัญหารีสตาร์ทใหม่ครับแต่ถ้าเสียงแบบว่าแหบๆซ่าๆนี่ไม่เป็นไรครับเพราะเสียงผมเองเพราะว่าเมื่อคืนผมอาจจะนอนดึกเสียงผมเลยแหบกินน้ำแข็งเยอะไปหน่อยขี่ช็อตครับหลุมกลางด้านซ้ายลงไปได้ดำนะเอาแล้วครับเอาแล้วครับยังไม่ไปสักทีเดียวก่อนตายมีดิ้นมีชักคุณพรไพรินบอกว่าจากนนชัดครับงั้นผมเชื่อคุณพรไพรินแล้วครับ
คุณชายาบอกว่าเสียงดีแล้วครับน้องหมอลำได้เลยโอเคครับงั้นผมจะไม่เชื่อใครแล้วนะจะเชื่อคนส่วนมากแล้วกันโอ้โหไปสะดุดขาตัวเองจริงๆครับพัศกรหัวคิวเมื่อสักครู่นี้สกูบินเดี๋ยวตามหลัง23แคนนอนยังไงอืมแคนนอนนี้ดีชัดแจ๋วแล้วครับขอบคุณมากสวัสดีครับคุณน้าสุมนปลาจีนเป็นไงครับน้ำมาหรือยังท่วมไหมปลาจีนคุณน้าก็คือเม็ดสุดท้ายอย่างเดียวครับเคลียร์ไหมเคลียร์ไหมท็อปโอ้โหฮานาบุรุโอ้โหเคลียร์ลูกนี้ครับถึงกับชนะได้เลยนะเอาละครับกลับมาแล้วนะครับพงศกรจงใจรักหรือว่าท็อปเฟอร์นิเจอร์เด็กจากเมืองจันทบุรีครับมาแล้วฮะเอาละฮะโอ้ยถ้ากินดำนี่ถือว่าเบาแต่ลูกนี้ถ้าจะน็อกต้องน้ำเงินลูกนี้ลงน็อกเลยครับถ้าไม่ลงแพ้เลยดูกันตรงนี้ครับดูหัวจิตหัวใจเขาครับปักอะไรปักอะไรดูครับก่อนไม่กล้ามองครับปักอะไรปักอะไรปักที่หยังปักไปสิปักไปสิฮานาโกโตเกียวมาเวลบุกไปสิบุกเข้าไปมาแล้วครับทันจ็อบเขายังไม่ไปซะทีเดียวนะเขากลับมาแล้วเอาละฮะเอาละฮะจะยากก็มีชมพูนี่แหละถ้ายากนะชมพูตามหลังอยู่6แต้มบนโต๊ะมี22ได้น้ำตาลได้น้ำเงินจะเป็นต่อ 2-1 ฮะสำหรับเจ้าท็อปอยู่ยังไงขาวเบาอีกแล้วเนี่ยวันนี้น้ำหนักท็อปเนี่ยวันนี้ขาดน้ำหนักขาดฮะอ๋อชายตะลิ่งเล่มน้ำได้แล้วนะโอ้ครับผมขอบคุณนะน้าสุมนแชร์ตาบอดด้วยเยี่ยมครับแชร์ไปครับปักอีกไหมปักอีกไหมโอ้ชิงน้ำเงินไม่ลงครับท็อปดูโอ้โหเอ้าเข้าหลังชมพูโอ้โหพุทธคุณเฉยเลยครับไม่ได้ฉีฝีมือนะพุทธคุณล้วนๆโอ้โหหลังชมพูครับเอ้าแก้ไขมาชิงน้ำเงินครับใครได้น้ำเงินจะเป็นต่อ 2-1 มี1ชิ่งกับ2ชิ่งครับที่จะแก้ชิ่งเดียวกันทางด้านนี้ขวามือครับถ้าไม่โดนน้ำเงินชิ่งที่2ก็จะรองรับอยู่ที่เขาจะเอาชิ่งเดียวเลยไหมเอาชิ่งเดียวครับอยู่ยังไงโอ้ยแต่ก็ยังแม่แต่ก็ยังไม่ปลอดภัยนะแก้ดีแล้วนะแต่ยังไม่ปลอดภัยเน้นแค่ลงครับเงินจะเป็นต่อ 2-1 และชมพูหลุมมุมด้านซ้ายนี่ไม่ได้ง่ายนะบอกไว้ก่อนอ
เน้นแค่ลงครับแล้วเอาขาวมาใกล้ชมพูมากที่สุดแล้วอย่าเคาะนะกันไปก่อนอย่าบู้วามนะฮะถ้าเคาะข้างชิงโดนแน่ครับต่อแน่นอนครับลูกนี้เคาะมันต้องพอดีนะฮะรูดชิงน้ำหนักดีด้วยครับเอาขาวครับอยู่แทนชมพูแล้วก็ชมพูไล่ลงไปนี่จะเอาเข้าหลังดำด้วยนะฮะแต่ว่าดูครับชมพูมันแรงเนี่ยจริงๆต้องกันอย่างใดอย่างหนึ่งพอแล้วครับกันแค่เอาขาวเนี่ยติดชิ่งแล้วก็ไล่ชมพูลงไปนี่จะเอาหลังดำอีก มันเอาสองห่อมันไม่ไหวครับเนี่ยครับดูหน้าจะรู้เลยครับนี่เขาเช็ดฟรีนะลงไปนี่ได้ดำมาหาธรรมชาติแต่เป็นรองก็จริงครับแต่สถานการณ์ไม่เป็นรองนะเนี่ยเช็ดฟรีครับเพราะมาให้เองนะนี่คุณพ่อนะครับคุณพ่อมาชมทุกนัดนะเนี่ยท็อปมาให้เขาเองเลยนะครับจริงๆท็อปต้องเอาขาวนี่หยุดแทนชมพูคือเก็บขาวแล้วก็ชมพูไล่ลงล่างยังไงก็ไม่มีจ่อหรอกครับน้ำหนักอ่ะดำลูกนี้ลงจบครับแล้วจะชนะด้วยสกอร์4-0วางเงินรางวัล 300,000 บาทครับลูกนี้ลูกเดียวครับมีมูลค่าถึง 300,000 บาทอ่ะเชียร์ครับให้กำลังใจครับลูกนี้ลูกเดียวครับ 300,000 บาทเรียบร้อยครับ 300,000 บาทครับเรียบร้อยครับบักกิ่งคองทำได้ครับได้แชมป์ประเทศไทยครับแล้วก็ได้แชมป์ในสนามปีนี้ครับคว้าไปถึง3รายการด้วยกันนะก่อนหน้าก็ได้มานะครับที่พังงานะแล้วก็มาได้ที่ก่อนหน้าได้ที่ตรังนะที่ตรังเอาชนะเจ้าลุกจันมาสนาม2เขาได้ที่หัวหินนะและนี่คือสนามสุดท้ายในปีนี้คือรายการชิงแชมป์ประเทศไทยนั่นเองก็คว้าแชมป์นะครับแต่ว่าเป็นแชมป์ประเทศไทยสมัยที่2ขอบพระคุณครับผู้การสนับสนุนครับไม่ว่าจะเป็นสมาคมกีฬาประเทศแห่งประเทศไทยครับนายกสุนทรจารุมนการกีฬาแห่งประเทศไทยกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาบริษัทเทอร์คีคอมมิวนิเคชั่นเซอร์วิสจำกัดมหาชนธนาคารออมสินนะการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยครับธนาคารโฮคิเช่นลูกสนุกเกอร์อารามิชผ้าขี่คู่ซูเปอร์ไฟท์ครับโต๊ะสนุกเกอร์สตาร์การท่าเรือแห่งประเทศไทยบริษัทสยามสปอร์ตซินดิเคตจำกัดมหาชนโดยคุณรวิโหลทองทีสปอร์ต7นะครับรวมถึงเสี่ยบอยภาษีเจริญครับ PS Sport Thailand นั่นเองครับใครสนใจอยากจะเปิดธุรกิจอยากจะเป็นเจ้าของโต๊ะสนุกเกอร์ครับติดต่อได้ครับที่ PS Sport Thailand ได้เลยนะฮะบริหารงานโดยคุณสุนทรลิมวิทยาคุณอ่ะเดี๋ยวหน้าที่ต่อไปจากนี้ครับผมมอบหน้าที่ต่อให้กับคุณตั่วทวิทัศน์นะครับพิธีกรภาคสนามส่วนผมต้นศักดิ์ปักไปซี่นะฮะรวมไปถึงน้องๆทีมงานนะฮะขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่นะครับในปีหน้านี่คือสนามสุดท้ายเราพักกันประมาณ 3-4 เดือนหลังจากนี้เราค่อยเจอกันใหม่ในปีหน้าเดี๋ยวมอบหน้าที่จากนี้ไปส่งต่อให้กับคุณตั่วทวิทัศน์นะฮะขอลาไปก่อนนะครับต้นศักดิ์ปักไปซี่แล้วเจอกันใหม่ครับในปีหน้าสวัสดีครับท่านผู้ชมครับเรากลับมาที่ห้องแข่งขันของกีฬาเบลเลียดแห่งประเทศไทยนะครับที่ราชมังคลากีฬาสถานการแข่งขันสโนว์เกอร์ TKC Bangkok Cup 2024นะครับการแข่งขันสโนว์เกอร์ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี2567รอบชิงชนะเลิศจบลงอย่างรวดเร็วนะครับปีนี้ต้องบอกว่าเป็นปีทองของผู้ชายคนนี้จริงๆครับภาสกรสุวรรณวัฒน์เข้าชิงถึง3รายการและคว้าแชมป์ไปถึง3รายการรวมทั้งเป็นการคว้าแชมป์ประเทศไทยครั้งที่2ให้กับตัวเองอีกด้วยนะครับส่วนพงศกรนั้นก็ได้รองแชมป์ไปนะครับหลังจากที่เคยได้รองแชมป์มาแล้วที่จังหวัดนครราชสีมาลำดับนี้ผมจะขอนำท่านผู้ชมไปพบกับช่วงของการมอบรางวัลต่างๆนะครับซึ่งเวลานี้เราได้รับเกียรติจากทางคณะกรรมการบริหารของสมาคมกีฬาเบลเลียดแห่งประเทศไทยมายืนรอกันพร้อมอยู่แล้วนะครับสำหรับรางวัลแรกครับจะเป็นรางวัลเบรกสูงสุดนะครับซึ่งผู้ที่ทำเบรกสูงสุดเอาไว้ไม่ใช่ใครที่ไหนครับแชมป์ของรายการนั่นเองครับภาสกรสุวรรณวัฒน์ทำเบรกเอาไว้137แต้ม
ผมขอเรียนเชิญนะครับประชาสัมพันธ์ของสมาคมกีฬาเบลเลียร์แห่งประเทศไทยคุณศักดิ์สิทธิ์สุภาพรพงศ์กรุณามอบเช็คเบรกสูงสุดภาษากรครับขอท่านเชิญครับมาข้างหน้าเลยครับวันนั้นภาษากรทำถึง2เบรกนะครับ133และ117นะครับในการแข่งขันรอบ16คนนะครับเอาละครับสำหรับรางวัลต่อไปนะครับเป็นรางวัลรองชนะเลิศนะครับผมใคร่ขอเรียนเชิญครับเฮรัญยิกของสมาคมกีฬาเบลเลียร์แห่งประเทศไทยคุณชัยยันวิสุทธิธาดากรุณามอบเช็ครองแชมป์ให้กับพงศกรจงใจรักครับก็เป็นรองแชมป์ครั้งที่2นะครับสำหรับพงศกรแต่ว่าปีนี้ก็คว้าแชมป์ไปแล้วนะครับที่จังหวัดกาญจนบุรีเอาละครับและสำหรับเช็คแชมป์ของรายการครับผมก็ขอเรียนเชิญครับที่ปรึกษาสมาคมกีฬาเบลเลียร์แห่งประเทศไทยท่านพลอากาศโทอภิชัยระเบียบครับกรุณามอบเช็คแชมป์ให้กับแชมป์ของรายการจำนวน 300,000 บาทครับแชมป์ของรายการนะครับที่จะได้ครองถ้วยแชมป์ประเทศไทยประจำปี2567และได้จารึกชื่อลงไปในถ้วยด้วยนะครับผมขอเรียนเชิญอุปนายกสมาคมกีฬาเบลเลียร์แห่งประเทศไทยพลตำรวจตรีดิษฐัตภูริประโชตกรุณามอบถ้วยแชมป์ให้กับภาษากรอีกหนึ่งภาษากรได้โดย160ผ่านมาอีก5ปีครับตำแหน่งแชมป์ประเทศไทยสำเร็จนะครับรู้ครับยังมีถ้วยอีก1ใบนะครับเดี๋ยวเราจะเอาเข้ามาถ่ายรูปด้วยนะครับถ้วยใบที่เมื่อสักครู่ครับถ้วยเวียนนะครับซึ่งจะเป็นถ้วยที่เปลี่ยนหมุนไปทุกส่วนถ้วยชนะเลิศนี้เป็นถ้วยกรรมสิทธิ์ที่สามารถเอากลับบ้านได้ครับวางเลยวางหน้าวางข้างหน้าวางข้างหน้าอย่าให้มาเลยไม่ดังนะไม่ดังครับไม่ดังความขยับนิดโอเคพอครับเปิดตั้งครับเนี่ยเปิดไม่ได้ยืนหลังเลยได้ยืนได้อะไรขอเชิญทุกคนนะครับสำหรับการแข่งขันสนุกเกอร์ PKC Thailand Ranking Circuit 2567นะครับ7รายการครบถ้วนบริบูรณ์ไปเรียบร้อยแล้วนะครับเพลงนี้เราก็ได้แชมป์มาเป็นแชมป์ประเทศไทยคนเดิมเมื่อ5ปีที่แล้วภาษากรสุวรรณวัฒน์นะครับช่วงนี้ผมขอสัมภาษณ์กับนักกีฬานิดนึงท็อปครับท็อปมาคุยกับอาหน่อยโอ้โหวันนี้ต้องบอกว่าพี่เข้ามาแรงเนี่ยก็สมควรที่ได้แชมป์เลยครับใช่ครับผมว่าใครเข้ามาวันนี้ก็น่าจะเหนื่อยเหมือนกันเพราะว่าศักยภาพเขามีอยู่แล้วครับเขาจะบดเราตอนไหนก็ได้แต่จริงๆเราก็มีเพราะเราก็ชิงแชมป์ประเทศไทยมาแล้วเหมือนกันนะครับแต่ว่าต้องบอกว่าปีนี้เป็นปีทองของพี่เขาจริงใช่ครับก็ปีนี้พี่เขาชิง3ครั้งได้หมดเลยได้ทั้ง3ครั้งเลยนะครับเอาละครับก็เราก็ยังติดตามชมผลงานของท็อปต่อไปสำหรับฤดูกาลหน้านะครับขอเสียงปรบมือให้กับท็อปจันทร์หรือพงศกรจงใจรักครับมาหน่อยครับมาท่านผู้ชมครับผู้ชายคนนี้ผมเจอเขาครั้งแรก
ผมจำไม่ได้แล้วว่าปีไหนน่าจะประมาณปี2002เขามาแข่งไวที่โรงแรมเมอร์เชนต์คอร์ทตอนนั้นจำได้ไหมจำได้ครับจำได้แล้วได้แชมป์ไปด้วยใช่ไหมแชมป์ตอนนั้นอายุเท่าไหร่ก่อนตอนนั้นน่าจะ10กว่าครับ10กว่าขวบนะครับตอนนั้นนะครับแล้วใครจะคิดนะครับว่าเด็ก10กว่าขวบตอนนั้นที่มาคว้าแชมป์แข่งไวนะครับหลังจากนั้นโอ้โหมาคว้าแชมป์ให้กับตัวเองมากมายกายกองเหลือเกินเป็นทั้งนะครับแชมป์ประเทศไทยนะครับเป็นทั้งแชมป์เอเชียแล้วก็ไปแข่งอาชีพโลกมาแล้วด้วยนะครับเป็นไงปีนี้เป็นปีทองของคุณจริงๆครับก็รู้สึกดีใจครับที่ปีนี้ทำผลงานได้ดีครับผมก็พยายามรักษามาตรฐานไปเรื่อยๆครับอืมนะครับรวมเงินรางวัลที่ปีนี้ภาสกรทำได้นะครับเฉพาะแชมป์3รายการเนี่ยนะครับ 700,000 บาทใช่ครับเอาไปทำอะไรก็เก็บไว้ครับเก็บไว้ครับก็เป็นทุนสำหรับครอบครัวต่อไปเพราะพัศกรดูแลทั้งครอบครัวคุณพ่อวันนี้อยู่ไหนครับคุณพ่อนั่งอยู่นู่นยืนอยู่นู่นนะครับคุณพ่อเชิญลงมาตรงนี้หน่อยนะเชิญลงมาหน่อยครับมาคุณพ่อนี่ส่งเสริมสนับสนุนมาตั้งแต่เล็กเลยใช่ไหมใช่ครับก็เมื่อก่อนก็ที่บ้านมีโต๊ะครับก็ติดตามคุณพ่อเล่นเล่นแล้วก็มาแทงเองอะไรเงี้ยแล้วก็คุณพ่อก็ไปด้วยตลอดสวัสดีครับคุณพ่อครับเป็นไงลูกชายภูมิใจครับหันหน้าไปทางนู้นหน่อยไม่ทำให้ผิดหวังเลยนะสักรายการเดียวนะครับครับก็ภูมิใจครับตอนที่เด็กๆผมได้แบบอยากให้เขาเป็นพวกนักกีฬาอาชีพอะไรแบบนี้ก็ได้ประสบความสำเร็จที่ว่าพ่อตั้งใจไว้ฮะใช่ครับตัวตอนนี้เนี่ยเป็นนักกีฬาอาชีพเต็มตัวแล้วก็สามารถเลี้ยงดูครอบครัวได้นะครับคนนี้เนี่ยเช้าฉายแววว่าจะเป็นนักสนุกเกอร์ตั้งแต่อายุเท่าไหร่ก็ตั้งแต่10กว่าขวบครับที่เข้ามาไอ้ชิงแชมป์เยาวชนประเทศไทยฮะที่เขาชนะเอฟวันฮะเขามาได้เก็บตัวต่อยอดไปเรื่อยๆใช่ครับเป็นอดีตเป็นเด็กอยู่ในศูนย์ฝึกด้วยใช่ครับก็ต้องขอขอบคุณสมาคมกีฬาบิลเลียร์แห่งประเทศไทยนะครับที่มอบโอกาสให้ครับจนทำให้มีวันนี้ครับผมโอเคครับนี่แหละครับความสำเร็จของผู้ชายคนนี้นะครับเริ่มจากทางครอบครัวนะครับแล้วก็ต่อยอดมานะครับยังทางสมาคมกีฬาบิลเลียร์ที่อบรมแล้วก็บ่มมาตั้งแต่เล็กๆนะครับจนกระทั่งวันนี้นะครับก็สามารถคว้าแชมป์ประเทศไทยครั้งที่2ไปได้สำเร็จก็เป็นการปิดฤดูกาลไปเรียบร้อยนะครับสำหรับการแข่งขัน TKC Thailand Ranking Circuit 2567ครับพบกันใหม่ในปีหน้านะครับ2568สำหรับวันนี้ผมทวิทัศน์ปรินทราคมนะครับทีมกรรมการบริหารของสมาคมบิลเลียร์แห่งประเทศไทยนำโดยคุณสุนทรจารุมนนะครับแล้วก็ภัสกรสุวรรณวัฒน์กับคุณพ่อลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับThank you.
4-0ตั้งแต่รอบ3-2คนครับชยานนท์เทียนสุขแล้วก็มาชนะลมสุรินทร์ครับประพุทธชัยชนะคุณ4-2ครับแล้วมาชนะในรอบ8คนครับชัดวงนาสาหรือติมการครับแล้วเมื่อวานนี้ชนะบุญฤทธิ์เกียรติคุณครับหรือไฟนอล4-1ขณะที่พงศกรจงใจรักนะครับรอบ3-2คนชนะแบงโซปีกองปิยากาวสำหรับ4-2ครับชนะนกพลจันกระต่าย4-1ครับชนะชนะรุ่นพี่ครับยุทธพงศ์ผลจันทร์4-1เมื่อวานชนะดาวรุ่งครับนัทสวัสดีครับท่านแฟนสโตเกอร์ที่รักกรุงเทพครับสมาคมกีฬาเลือดแห่งประเทศไทยขอนำท่านผู้ชมกลับมาที่บริเวณห้องแข่งขันของสมาคมนะครับที่ราชมังคลากีฬาสถานติดตามชมกันต่อเนื่องเลยครับการแข่งขันสโตเกอร์ TKC Thailand Ranking Circuit 2024รายการที่7รายการสุดท้ายซึ่งเป็นการแข่งขันชิงแชมป์ประเทศไทยนะครับเป็นรายการที่ยิ่งใหญ่ที่สุดสำหรับฤดูกาลของนักสโตเกอร์อาชีพในเมืองไทยแล้วก็ผู้ชนะรายการนี้จะได้รับเงินรางวัลถึง 300,000 บาทส่วนรองชนะเลิศนั้น 150,000 บาทเลยทีเดียวนะครับแต่ก่อนที่เราจะนำท่านผู้ชมไปพบกับกรรมการผู้ตัดสินและนักกีฬาที่จะทำหน้าที่ในรอบชิงชนะเลิศวันนี้ครับเช่นเคยครับทางสมาคมกีฬาบิลเลียร์แห่งประเทศไทยและบริษัทสยามสปอร์ตซินดิเคตจำกัดมหาชนต้องขอขอบคุณทั้งภาครัฐและเอกชนนะครับเริ่มตั้งแต่การกีฬาแห่งประเทศไทยครับกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาบริษัทเทิร์นคีย์คอมมิวนิเคชั่นเซอร์วิสจำกัดมหาชน TKC นะครับธนาคารออมสินการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย1กีฬา1รัฐวิสาหกิจนะครับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยการท่าเรือแห่งประเทศไทยภัตตาคารโฮคิเช่นโต๊ะสนุกเกอร์สตาร์ลูกสนุกเกอร์อารามิสซุปเปอร์โปร 1G นะครับผ้าสตรอนหรือคิวคู่รุ่นซุปเปอร์ไฟน์ภาษีเจริญสปอร์ตและ T Sport 7ที่ทำการถ่ายทอดสดให้ท่านผู้ชมได้ชมกันตั้งแต่รอบก่อนรองชนะเลิศรอบรองชนะเลิศวันนี้และรอบชิงชนะเลิศวันนี้ครับจะมาชมกันนะครับว่าใครจะเป็นผู้คว้าแชมป์ประเทศไทยปีนี้ไปครองนะครับแต่ก่อนอื่นเราต้องพบกับกรรมการผู้ตัดสินที่จะทำหน้าที่ในคู่นี้กันก่อนครับขอเสียงปรบมือต้อนรับกับกรรมการผู้ตัดสินจากสมาพันธ์กีฬาบิลเลียร์เอเชียและสมาคมกีฬาบิลเลียร์แห่งประเทศไทยครับคุณวัชราสุชาติการครับนักกีฬาคนแรกที่จะก้าวลงสู่สนามวันนี้นะครับโอ้โหศักดิ์ศรีต้องเรียกว่าเป็นแชมป์เยาวชนประเทศไทยมาแล้วเป็นรองแชมป์เยาวชนโลกนะครับที่ประเทศจีนเป็นรองแชมป์ประเทศไทยที่จังหวัดนครราชสีมาเมื่อปี64และปีที่แล้วก็คว้าแชมป์ที่จังหวัดกาญจนบุรีไปเรียบร้อยครับเป็นรองแชมป์6แดงประเทศไทยในปีนี้ด้วยขอเสียงปรบมือต้อนรับครับท็อปจันทร์หรือพงศกรจงใจรักนั่นเองครับคู่แข่งขันของท็อปจันทร์วันนี้แหมต้องบอกว่าในการแข่งขันรายการรอบชิงชนะเลิศปีนี้เขาเข้าชิงมาแล้วถึง3รายการและคว้าแชมป์ไปแล้ว2รายการกำลังจะล่าแชมป์รายการที่12ให้กับตัวเองนะครับและเป็นแชมป์ประเทศไทยครั้งที่2ด้วยคนนี้เคยเป็นรองแชมป์สมัครเล่นโลกมาแล้วนะครับที่จังหวัดนครราชสีมาเป็นแชมป์เอเชียที่อินเดียนะครับแชมป์6แดงสมัครเล่นโลกที่พม่าแชมป์6แดงและ15แดงประเทศไทยนะครับปี62แล้วก็ปีนี้คว้าแชมป์มาแล้วที่ตรังและหัวหินนะครับประจวบคีรีขันธ์ขอเสียงปรบมือต้อนรับครับภัสกรสุวรรณวัฒน์หรือกรนครปฐมเจ้าของเบรกสูงสุด137แต้มครับก่อนที่เราจะนำการถ่ายทอดสดวันนี้นะครับผมขอแนะนำคณะกรรมการบริหารของสมาคมนะครับเริ่มจากทางขวาสุดก่อนนะครับผู้ช่วยผู้จัดการทีมชาติชุด4เกมส์ครับคุณอำนาจชยานุรักษ์ถัดมานะครับประชาสัมพันธ์สมาคมกีฬาบิลเลียร์แห่งประเทศไทยคุณศักดิ์สิทธิ์สุภาพรพงษ์ข้างไปทางซ้ายมือนะครับนายทะเบียนของสมาคมกีฬาบิลเลียร์แห่งประเทศไทยคุณณัฐนิติธรจิรากุลทันสิริ
นั่งอยู่ติดกันครับที่ปรึกษาสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยพลอากาศโทพิชัยระเบียบนั่งอยู่ติดกับท่านนายกนะครับอุปนายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยครับท่านพลตรวจตรีดิษฐัตภูริประโชตแล้ววันนี้ครับท่านนายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยคุณสุนทรจารุมนเป็นประธานในการแข่งขันนะครับและจะขอมอบของที่ระลึกจากสมาคมให้กับผู้ตัดสินและนักกีฬาครับขอเชิญผู้ตัดสินก่อนครับวัชราสุชาติการพงศกรจงใจรักครับและภาสกรครับการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศยังคงใช้ระบบ4ใน7เฟรมนะครับต่อไปขอเชิญท่านผู้ชมพบกับการแข่งขันพร้อมกับคุณศักดารัตนสุวรรณและคุณประพันธ์หมิงกันนะครับที่ใช้ระบบ